ให้ใจของเราน้อมไปเพื่อปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะทำใจของเราให้สงบยินดีในความสงบประรบความเพียรให้เกิดความวิเวกในจิตในใจได้ความสุขในการปฏิบัติการปฏิบัติให้เกิดความสุขนั่นพระองค์วางไว้หลากหลายหลายอย่างเพื่อให้เหมาะสมแก่บุคคลหรือแก่การและแก่สถานที่หรือเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในบุคคลนั้นนั้นเราตรวจดูเราเอาธรรมะบทใดนำมาตั้งกำหนดภาวนาให้จิตใจทำงานในธรรมะบทนั้นจิตใจก็มีฉันทะมีวิริยะมีความเพียรความพอใจในการทำด้วยดีสติที่ยังไม่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์จิตที่ยังไม่ตั้งก็ตั้งความสงบก็ระงับดับความกระสับกระส่ายก็มีขึ้นมาความแน่วแน่สงบแนบสนิทเกิดความเบากายเบาจิตก็บังเกิดขึ้นนี่งานของใจอาหารของใจที่พึ่งทางใจคือการปฏิบัติให้ใจของเรามีหลักในทางธรรมพุทโธเราจะรู้อะไรกำหนดรู้อะไรรู้ลมก็คือว่าพุทโธในลมจะรู้กายก็พุทโธในกายพุทโธก็เป็นผู้รู้เตือนให้เรารู้ไม่ให้เราหลงหรือจะระลึกศีลที่เราได้สำรวมกายก็ได้พุทโธรู้ในศีลที่เราได้มีเจตนาเมตตาต่อชีวิตของผู้ที่มีชีวิตทุกประเภทไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ล้วนจะต้องการความสุขเราก็ต้องการความสุขสัตว์เหล่านั้นก็ต้องการความสุขในชีวิตถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเบียดเบียนอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่โรคมาเบียดเบียนเราก็ไม่ชอบเราก็ทุกข์ทีนี้เราไม่มีโรคมีภัยอะไรเลยมีคนหนึ่งมาเบียดเบียนทำลายชีวิตเรามันทุกข์ขนาดไหนเมื่อเราเห็นโทษอย่างนี้แล้วที่เราไม่ทำโทษแก่สัตว์อื่นที่เราจะทำก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเราจะไปฆ่าจะไปลงทะเลเที่ยวไปทำอะไรที่ไหนก็ทำได้ในป่าในนี้ที่คนบางคนบางกลุ่มบางพวกที่เขาชอบกันที่เขาทำกันไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้แต่จิตใจของเราที่เรามองเห็นว่าไม่ควรทำด้วยปัญญาอันชอบตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นว่าชีวิตใครๆก็รักเหมือนกับเรารักชีวิตของเราปัญญาเห็นอันนี้แหละเมตตาอันนี้แหละทำให้เกิดจิตใจที่มีคุณค่าคุณภาพขึ้นมาที่เราละเว้นได้โดยปกติแล้วจิตใจมันขนอง
มันถือตัวมันไม่กลัวอะไรจะทำอะไรมันก็ทำแต่จิตใจที่หลงผิดขนองชนิดนั้นไม่มีในจิตใจของเราเพราะอาศัยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นความดีที่มีอยู่ในใจของเราเราควรดีใจและสุขใจทำจิตใจของเราให้สงบในความดีอันนี้ได้เรียกว่าศีลานุสติถ้าไม่สงบได้ถ้าเราไม่ระลึกอย่างอื่นพอระลึกเห็นปฏิการเราละเราเว้นเราเกิดความละอายไม่อยากกระทำขึ้นมาก็เป็นคุณธรรมเรียกว่ากุศลที่เรารักษาศีลไม่กระทำเป็นกามาวจรกุศลที่เราภาวนาระลึกศีลเหล่านั้นที่เราทำได้จิตรวมสงบเป็นอันหนึ่งตั้งมั่นแน่วแน่มีปีติมีสุขมีเสด็จไปเป็นรูปาวจรกุศลเนี่ยยกฐานะจิตขึ้นอีกมีศีลเป็นเหตุสมที่เรียกว่าศีลอบรมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีอานิสงส์มากทำให้สมาธิมีอานิสงส์มากสมาธิเมื่อทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันอบรมจิตให้มีปัญญาเป็นอานิสงส์ให้มีปัญญามากมีความฉลาดปัญญาเมื่อทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอบรมจิตให้พ้นจากทุกข์ให้ถึงสัจธรรมเห็นสัจธรรมของความจริงตามลำดับลำดับนี่อานิสงส์ของศีลไม่ใช่น้อยที่เรามาปฏิบัติไม่ใช่จะทำได้ทุกคนไม่ใช่จะทำได้ทุกประเภทคนที่รู้ที่เข้าใจที่ไม่ทำคำสอนพระพุทธเจ้าข้อนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเท่าไหร่ที่นี่ของยากสำหรับบางคนแต่เราทำได้เราละได้ปฏิบัติได้ถ้าเราละได้แบบธรรมดาธรรมดาศรัทธายังไม่มั่นคงปัญญายังไม่มั่นคงศีลก็ยังไม่มั่นคงยังมีอคติหวั่นไหวถ้าหากว่าสมมติว่าเราเป็นโรคขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งโรคอันนั้นจะต้องทำลายชีวิตสัตว์เอาชีวิตคนอื่นมาให้เราถ้าจิตเรายังอ่อนเราก็ทำได้ให้เขาทำได้เพื่อชีวิตเราจะทำลายชีวิตคนอื่นแต่ส่วนอริยสาวกผู้ที่มีศีลอย่างสูงท่านไม่ยอมเป็นเด็ดขาดไม่ยอมทำลายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมาเป็นชีวิตเราเมื่อเกิดขึ้นในเราเราก็ยอมรับโทษไม่ให้ควรทำลายคนอื่นเขารับมารับความเดือดร้อนเพราะเราเรามีอคติเรียกว่าฉันทากติรักตัวเองจนทำลายผู้อื่นการทำลายผู้อื่นเป็นแผลในจิตใจไม่ใช่ภาษาง่ายง่ายถึงแม้ว่าโรคนี่หายไปมันก็อยู่ได้ครู่หนึ่งมันก็ตายไปอีกอันแผลในจิตใจที่ไปทำลายชีวิตคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ภาษาง่ายง่ายจะต้องไปตกทุกข์ได้ยากด้วยอกุศลจิตอันนั้นเพราะไม่ใช่จิตเป็นกุศลเมื่อไปทำแล้วจิตอกุศลมันก็เกิดขึ้นเป็นแผลอยู่ในจิตต้องไปใช้หนี้อกุศลเหล่านั้นจนกว่าจะหมดอายุของอกุศลเหล่านั้นจนจิตกุศลอันใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนจิตดวงนั้นที่อกุศลนั้นจึงดับไปหมดไปนี่บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นโทษทุกข์ในวัฏสงสารท่านผู้รู้ท่านจึงไม่ยอมทำลายชีวิตคนอื่นเพราะชีวิตของเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะความสุขของเรา
พราะเห็นคนอื่นมาทำแก่เราเราก็ทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตเรียกอภุปริมาศีลศีลอย่างสูงเรียกอาธิศีลส่วนศีลที่รักษาธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็รักษาได้ธรรมดาตามปกติแต่ตะเกียวด้วยชีวิตแล้วเรารักษาไม่ได้เรารักชีวิตของเรามากกว่าแล้วก็ทำชีวิตคนอื่นให้เสียไปถ้าให้อักขุศลมันเกิดขึ้นในจิตสมมติว่าสุราเมเมื่อดื่มไปแล้วทำให้จิตเป็นอกุศลจิตไม่เป็นกุศลทีนี้อริยสาวกแม้ยาจะประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านั้นท่านไม่ยอมเพราะอะไรเพราะจิตเมื่อตกอยู่ในอำนาจอกุศลแล้วจะชำระล้างจิตดวงนั้นให้เป็นกุศลขึ้นมากว่าจะหมดอายุจิตดวงนั้นที่มันให้ผลอยู่นั้นที่มันครองอยู่นั้นไม่ใช่ปี1 2ปีบางทีก็หลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวกว่าจะหมดเรียกว่าจะหมดอายุกับจะเปลี่ยนได้กุศลกรรมมาดวงใหม่หรือถ้ามีกุศลดวงอื่นที่เราทำไว้อีกมันเกิดมาให้ผลอีกยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกถ้ากุศลไม่มีเสียเลยมันก็เกิดให้ผลตามกันมาเรื่อยอยู่วนเวียนอยู่ในบาปอกุศลนั้นแต่เราถ้ามีอกุศลอย่างอื่นที่เราได้ทำไว้เมื่อมันหมดอันนั้นแล้วอกุศลอันนั้นได้โอกาสมันก็ขึ้นมาเราก็ได้ออกจากทุกข์พ้นทุกข์พ้นโทษได้ความสุขด้วยกุศลนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์พระองค์จึงได้ตรัสสอนวางไว้ให้เราทั้งหลายได้ศึกษารู้ความเท็จจริงในข้อนี้แล้วละความชั่วทำความดีท่านจึงว่าอัคตังดุคตังเสยโยความชั่วไม่ทำนั่นดีกว่าเมื่อทำแล้วยอมความชั่วทุกนั่นยอมตามเผาผลาญในภายหลังได้กตัญจะสุคตังเสยโยฝ่ายว่าความดีนั่นทำไว้ดีกว่าเมื่อทำแล้วได้ความสุขตามมาภายหลังเพราะกุศลแห่งความดีกรรมดีนั้นรักษาที่เรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมดีแล้วนำความสุขมาให้ก็เราตรวจดูให้เห็นชัดความสุขที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติธรรมกับเราไม่ประพฤติธรรมจิตใจมันต่างกันมากทีเดียวกระทบกระเทือนก็ผิดกันความละเอียดอ่อนก็ผิดกันความรอบรู้ตัวของเราเองความรักษาความสำรวมก็ผิดกันความงามเรียบร้อยของกายของวาจาตลอดถึงจิตใจก็ผิดกันกับไม่ปฏิบัติหรือกับผู้ไม่ปฏิบัติเราก็เคยผ่านมาแล้วในจิตใจของเราที่ไม่ได้ปฏิบัติมันกระทบกระเทือนขนาดไหนเราก็พอที่จะระลึกนึกรู้ได้มาเป็นข้ออุปมาอุปไมยเป็นพยานหลักฐานในทางธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมพระองค์ทรงตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วจริงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจริงโดยรอบระลึกถึงอดีตที่พระองค์ตรัสไว้
ในเรื่องความไม่ดีอย่างไรเราก็ระลึกได้ที่เราได้ล่วงเกินได้กระทำไปฝ่าฝืนไปมันปรากฏชัดในจิตใจของเราส่วนความดีใดที่เราได้เคารพธรรมโดยความเลื่อมใสเมื่อเราระลึกที่ผ่านมาแล้วมันก็ปรากฏความดีสิ่งนั้นทำให้จิตใจของเราผ่องใสในตัวเราในชุมชนในคนหมู่มากอยู่ที่ไหนกันเกิดความดีความสุขใจใดทั่วไปไม่มีความเดือดร้อนเศร้าหมองในจิตในใจไม่มีภัยใดจะเกิดขึ้นจากความดีเหล่านั้นนี่ก็เป็นพยานอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องส่องทางในอนาคตข้างหน้าเพราะธรรมนั้นเหตุกับผลตรงกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับไฟที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเกลือที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแห่งความเค็มธรรมก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ได้เห็นได้เชื่อได้ไว้ใจได้ในเรื่องธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติธรรมจึงเป็นคนดีจริงๆไว้ใจได้เชื่อได้คนที่ตั้งอยู่ในธรรมไปอยู่ไหนไม่เป็นภัยเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายทำแต่ชุมชนให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ให้ประมาทมีแต่เกิดความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรักษากายรักษาวาจาเรียบร้อยเป็นบริษัทที่ดีที่งามมีความสุขนี่เรื่องของธรรมเราก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่หลักตาปฏิบัติเราเห็นได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเราจะไปเห็นที่ไหนอีกก็เห็นด้วยใจนี่แหละรู้ด้วยใจมันถึงท่าแห่งความจริงความจริงปฏิเสธไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นจริงมันปรากฏชัดเมื่อถึงความจริงแล้วมันก็หมดเรื่องหมดราวเหมือนกับคดีสู้ความกันเมื่อได้ความจริงมาจำนนแล้วผู้ทำก็ต้องยอมรับผู้โจทย์ผู้จำเลยมาถึงความจริงแล้วมันก็ต้องยอมรับต้องยกตกลงกันได้คดีก็มีสิ้นสุดไปถึงหลักฐานความจริงที่จำนนทำกับกิเลสความสุขและความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของเราก็ไปสิ้นสุดที่สัจธรรมที่ความจริงเมื่อเราพิจารณาจนถึงความจริงอันนั้นก็เป็นความจริงถึงความจริงแล้วจะว่าอย่างไรต่อไปอีกมันไม่มีกิริยาต่อไปอีกมันยอมรับจิตก็ยอมรับเมื่อจิตยอมรับแล้วมันจะสร้างเมื่อมันไม่ชอบทุกข์มันไม่ชอบหลงไม่ชอบมัวเมามันก็ทิ้งได้อย่างเด็ดขาดเพราะมันเห็นว่าความไม่ดีก็เป็นไม่ดีจริงๆนะมันไม่หลงว่าเป็นของดีมันไม่ได้หลงว่าเป็นของมีประโยชน์มันก็ตัดขาดได้เห็นความสงบความสุขบริสุทธิ์ในทางธรรมเป็นความดีจริงมันก็เป็นของจริงมันก็มีความบริสุทธิ์อยู่ในจิตในใจที่เราได้ปฏิบัติมาที่ได้ฝึกฝนมาแล้วก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเรานี่มันเห็นชัดอยู่อย่างนี้เราจึงทำได้ปฏิบัติได้ไม่สงสัยไม่ได้หวังหลงเชื่องมงายปฏิบัติตามเขาถ้าเขาว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้ก็ว่าตามเขาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะจิตไม่ถึงความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเราภาวนาพิจารณาปฏิบัติให้ถึงความจริงส่วนไม่ดีก็เป็นความจริงของไม่ดีทุกโทษก็เป็นความจริงของโทษส่วนความดีก็เป็นความจริงของความดีให้มันชัดเจนในจิตในใจจนถึงธาตุแท้หาพยานหลักฐานมาอ้างอิงขึ้นมาที่อดีตที่ผ่านมาหรือเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงเอาพระอริยะเจ้าหรือเอาบุคคลครูบาอาจารย์ที่เราได้พบเห็นท่านปฏิบัติมาตลอดสร้างความดีมาตลอดท่านไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองให้ใครๆมาตลอดก็เป็นพยานหลักฐานท่านทำได้ท่านปฏิบัติได้เราจึงได้มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติ
พราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจชนีแล้วเราก็สํารวมจิตใจตั้งอยู่ในความดีชื่นชมในความดีให้เบิกบานด้วยความสงบมีความสงบไม่ดิ้นรนไม่หาอะไรต่อไปอีกเราพอแล้วพอแล้วเราได้แล้วมีแล้วนี่ประจักษ์ในใจแล้วไม่หิวอีกแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังและภาวนาต่อ